เรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นในรัฐสภากันบ้างวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยเป็นการประชุมรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายให้ส.ส.แล้วก็ส.ว.ฟังนะฮะคุณเศรษฐาทวีสินเมื่อวานก็แถลงนโยบายไปแล้วใช่ค่ะวันนี้ต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังจากอภิปรายกันเมื่อวานจนดึกจนดื่นวันนี้เราก็ไปถามคุณอดิศรเพียงเกตมองฝ่ายค้านว่ายังไงบ้างหลังจากที่เขาพยายามที่จะมาซักฟอกนโยบายรัฐบาลเจ้าบทเจ้ากรของรัฐบาลเลยคุณอดิศรเพียงเกตท่านพูดแบบนี้เลยให้คะแนนฝ่ายค้านเลยนะจากก้าวไกลกับประชาธิปัตย์เนี่ยเขาบอกให้เป็นเกรด A เลยนะคือฟังแล้วก็งงโอ้โหนี่มันเป็นช่วงยุคสมานฉันท์จริงๆสลายขั้วจริงๆขณะที่ฝั่งรัฐบาลนี่ชื่นชมฝ่ายค้านแต่คุณอดิศรพูดแบบนี้ที่ผมยกให้เป็นฝ่ายค้านเกรด A เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะค้านมันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเสนออะไรมาโครงการดีแค่ไหนมันก็จะค้านทุกเรื่องผมก็เลยให้ไปเลยเป็นฝ่ายค้านเกรด A แต่นายกรัฐมนตรีเกรด A บวกนะจ๊ะถือว่าทั้งฝ่ายนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและฝ่ายสมาชิกวุฒิสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นการอภิปรายที่สร้างสรรค์ซึ่งผิดกับการแถลงนโยบายหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยเสนอนโยบายอะไรที่หนักๆเนี่ยนะครับจะมีการต่อต้านอย่างสุดหัวสุดฝาสมัยอดีต30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเขาต้านว่า30บาทตายทุกโรคกองทุนหมู่บ้านทำไม่ได้หรอกจะเอาเงินมาจากไหนเงิน 10,000 บาทก็เหมือนกันครับเชื่อว่ารัฐบาลของท่านเศรษฐาทวีสินจะสามารถผลักดันนโยบายนี้ได้อย่างแน่นอนตามที่พูดไว้ครับผมครับให้คะแนนเลยเป็นฝ่ายค้านเกรด A เพราะค้านมาได้ทุกเรื่องแต่ให้คะแนนนายกสูงกว่าฮะ A บวก A บวกนี่สูงกว่า A นะฮะและไม่พอคือเมื่อวานนี้คุณสิริกัญญาบอกว่าตัดเกรดนายกเนี่ยเท่ากับพลเอกประยุทธ์คือพยายามที่จะบอกว่าให้เกรดต่ำนะทั้งที่แล้วพลเอกประยุทธ์นี่เผลอเกรดสูงกว่านายกเศรษฐาอีกแต่สุดท้ายคุณอดิศรคุยทับเลย A บวกดีไม่บอกว่าเป็น AAA ท่านผ่านไฟฉายเลยครับท่านผู้ชมฮะแต่พูดถึงในสภาแน่นอนวันนี้วันสุดท้ายของการแถลงนโยบายก็โต้กันเดือดนะฮะโดยเฉพาะฝั่งของก้าวไกลกับเพื่อไทยครับเคยรักกันคนเคยรักฮะแต่เป็นอดีตไปแล้วนี่ครับโดยเฉพาะคุณวิโรจน์ลัคนาดิศรนะฮะที่พูดใช้คำว่านายกส้มหล่นรัฐบาลส้มหล่นแต่ฝั่งของเพื่อไทยคุณพัฒนาสรรพโสบอกว่าขอให้ถอนคำพูดและให้เกียรติกันหน่อยซึ่งเป็นการด้อยค่าอย่างเห็นได้ชัดค่ะเราผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาด้วยคะแนนเสียง486เสียงครับผมได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่แล้วว่าท่านต้องวินิจฉัยนะคะครับวินิจฉัยเกิดความเสียหายค่ะเป็นสองจากพรรคก้าวไกลครับไม่แน่ใจว่าท่านประธานจะให้ผมถอนคำไหนครับเพราะว่าเมื่อกี้ท่านผู้ประท้วงกล่าวหาผมนะครับว่าผมพูดคำว่ารัฐบาลส้มหล่นรัฐบาลส้มหล่นครับแต่ว่าผมไม่ได้พูดคำว่ารัฐบาลส้มหล่นคำที่ผมพูดคือนายกส้มหล่นท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยครับว่าจะให้ผมถอนคำว่ารัฐบาลส้มหล่นหรือนายกส้มหล่นท่านพูดอะไรนะครับส้มหล่นนั้นถอนไปดีกว่านะครับไม่ว่ารัฐบาลหรือนายกครับท่านสุรนันท์ครับถอนนะครับเดี๋ยวจะได้ไปต่อท่านนายกท่านประธานครับผมสิริโรจน์ธนิกุลนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต2พรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับเพื่อการประชุมเดินหน้าต่อนะครับผมขอถอนนะครับคำว่าส้มหล่นครับเปลี่ยนเป็นคำว่าส้มทั้งแผ่นดินครับผมให้เกียรติทางน้องๆนะฮะประเด็นนี้จริงๆอยากให้ท่านวิโรจน์ถอนนะครับเรื่องนี้มันก็จะได้จบจะได้เดินต่อท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานที่เคารพครับเห็นไหมครับผมขออนุญาตประท้วงท่านพัฒนาครับเรียกผมน้องๆผมไม่เคยมีพี่ชายสันดานแบบนี้พอแล้วไม่เอานี่เห็นไหมท่านถ้าต้องถอนแล้วไม่ได้นะครับคราวนี้ท่านวิโรจน์ต้องถอนแล้วนะครับผมอย่างนี้ท่านประธานไม่เป็นไรฮะท่านวิโรจน์นะครับหยุดนะครับผมเคารพท่านประธานครับผมขอถอนคำว่าสันดานผมขอแก้เป็นว่าผมไม่เคยมีพี่ชายแบบนี้ก็แล้วกันครับครับบานปลายฮะบานปลายจากเรื่องนายกส้มหล่นรัฐบาลส้มหล่นถอนคำว่าส้มหล่นไปแล้วนี่ทางด้านของคุณพัฒนาสรรพโสก็บอกว่าน้องๆ นะคือเหมือนแบบ
เนี่ยตัวเองอายุเยอะกว่าก็จะบอกว่าเนี่ยน้องๆให้เกียรติกันหน่อยคุณวิโรจน์สวนเลยเจอน้องสวนเข้าไปโอ้โหสวนหนักเลยบานปลายเลยฮะแต่สุดท้ายก็อ่ะถอนกันไปนะครับคุณพรเพชรวิชิตชลชัยเนี่ยก็จะได้เจอเวลาที่ท่านคุมแล้วเหมือนกับว่าท่านเนี่ยจะคุมไม่ค่อยอยู่นะหลายๆครั้งนะแต่คราวนี้ก็อ่ะยังจบยังได้ดีที่ถอนกันไปครับจริงๆแล้วถ้าสังเกตดูนะการประชุมรัฐสภาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นเนี่ยมีประธานชวนกับคุณพรเพชรพอมายุคนี้ก็เป็นอาจารย์วันนอกับคุณพรเพชรช่วงที่มันจะวุ่นๆเนี่ยมันจะมาวุ่นช่วงของคุณพรเพชรทุกครั้งเลยพอดีเลยนะฮะ